ไปดูบรรยากาศอีกหนึ่งจุดนะครับที่หอประชุมโรงเรียนรังสีอนุสรอำเภอเมืองยะลาครับนางสาวรอฮานีอีซอมูซอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเปิดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2566ครับโดยมีนักเรียนบุคลากรและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมากภายในงานครับมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยกิจกรรมระดับชั้นอนุบาลมีการแสดงรำวงวันลอยกระทงและกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับมีการประกวดนางนพมาศซึ่งต่างสวมใส่ชุดไทยลวดลายสวยงามออกมาแสดงความสามารถถือเป็นสีสันที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เองยังมีการประกวดระบายสีการทำกระทงการร้องเพลงและก็การรำวงวันลอยกระทงอีกด้วยครับ